เป็นคนต้นเหตุต้องพูดเลยครับพอแล้วเช้าวันที่11ธันวาคม2557ชาวบ้านซอยมหาวงศ์ตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการต้องเจอกับภาพสยดสยองเมื่อพบชิ้นส่วนมนุษย์หลายชิ้นถูกนำมาทิ้งในพงหญ้าใกล้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งผู้ที่พบศพคนแรกเป็นคนขับจักรยานยนต์รับจ้างแวะมากินข้าวที่ร้านลาบข้างทางระหว่างนั้นได้เหลือไปเห็นยอดกระถินจึงเดินเข้าไปเก็บเมื่อเข้าใกล้ก็ตกใจเห็นท่อนแขนมนุษย์อยู่ในป่าหญ้าจึงรีบแจ้งความกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบชิ้นส่วนมนุษย์7ชิ้นประกอบด้วยแขนข้างขวาถูกตัด2ท่อนไว้เล็บยาวสีแดงแขนข้างซ้าย2ท่อนต้นขาขวาชิ้นเนื้อหน้าอกฝั่งขวาและชิ้นเนื้อแผ่นหลังด้านบนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว5วันนอกจากนี้ยังเจอศีรษะถูกโยนลงคลองมหาวงศ์ในสภาพคล้ายถูกตีด้วยของแข็งผมถูกโกนออกเวลาต่อมาพบนายประเสริฐอายุ43ปีได้เดินทางมายังสถานที่พบศพเพราะสงสัยว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นเพื่อนคือนางสาวสมยศนมัสการชาวศรีสะเกษวัย42ปีอาชีพกุ๊กทำงานในผับแห่งหนึ่งโดยเธอหายตัวไปตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนายประเสริฐได้เล่ากับตำรวจฟังว่าที่ผ่านมาพยายามติดต่อผู้ตายแต่ทำไม่ได้จึงเดินทางไปหาที่บ้านพักแฟนเก่าของนางสาวสมยศชื่อนายแอมซึ่งทราบว่าเธอได้เดินทางไปหาเป็นที่สุดท้ายก่อนขาดการติดต่อเมื่อหาตัวไม่เจอจึงไปแจ้งความคนหายไว้ที่สน.บางนาตำรวจได้นำมือขวาไปตรวจสอบลายนิ้วมือโดยเทียบกับทะเบียนราษฎร์จึงได้รับคำยืนยันว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบคือนางสาวสมยศพันตำรวจเอกภูมินทร์สิงหสุดผู้กำกับสภ.สำโรงเหนือเชื่อว่าชนวนการสังหารอาจจะมาจากเรื่องหึงหวงตอนนี้กำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยโดยได้มีการตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายนำชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามทางเมื่อตรวจสอบที่บ้านพักผู้ต้องสงสัยที่ห้องพักเลขที่207อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เขตบางนาพบคราบเลือดในห้องน้ำตรงกับ DNA ของนางสาวสมยศตำรวจจึงมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะเป็นนายแอมแน่นอนตอนนี้มั่นใจ 99% ว่าผู้ต้องหาคือนายแอมและห้องนี้ก็คือสถานที่ก่อเหตุพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าว 3 ทุ่มวันที่14ธันวาคม2557หรือ3วันหลังพบศพตำรวจได้บุกรวบนายแอมหรือนายธานีพ่อแก้วอายุ28ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพเป็นคนต้นเหตุต้องพูดเลยครับพอแล้วตำรวจใช้วิธีแบ่งกำลังกดดันตามหาที่บ้านญาติหรือเพื่อนๆนายแอมจนรู้ว่านายแอมได้ไปสมัครเป็นผู้ช่วยพ่อครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ย่านจอมทองจึงตามไปรวบตัวไว้ได้นายแอมสารภาพกับตำรวจว่าเป็นคนลงมือฆ่าหันศพนางสาวสมยศจริงวันเกิดเหตุผู้ตายซึ่งคบหากันมา2ปีได้เดินทางมาที่ห้องเพื่อบอกเลิกประกอบกับได้ถามหาเงินที่เคยฝากไว้หลังจากขายหมึกได้แต่เมื่อผู้ตายนำสมุดบัญชีมาให้ดูปรากฏว่าไม่มีเงินดังกล่าวด้วยความโมโหจึงเตะนางสาวสมยศจนสลบจากนั้นใช้มีดหั่นศพเป็นชิ้นๆโดยนำส่วนหัวไปโยนลงคูน้ำข้างกรมอุทกศาสตร์และไปทิ้งตามทางจนมีคนมาพบศพหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำตำรวจดำเนินคดีหลายข้อหาอาทิฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายคดีนี้ศาลชั้นต้นได้พิพากษาประหารชีวิตและชดใช้กรรมต่อไป